จู่ๆเนี่ยเขาไปสังเกตอะไรก็ไม่รู้เสียงกุกกักกุกกักอยู่ตรงเพดานห้องน้ำนะฮะสังเกตมา 3-4 วันละสุดท้ายก็คิดว่ามันต้องมีอะไรอยู่บนนั้นนี่เรียกกู้ภัยมาช่วยโอ้โหอะไรอ่ะเขียวเฮ้ยแล้วพี่เขาจับอย่างนี้เลยเหรอกูเขียว5ตัวเดี๋ยวเออทำไมแกใจกล้าขนาดนั้นนะนี่คือกู้ภัยไงเออเขาก็มีวิชาอยู่เนาะเขารู้ว่ามันอาจจะไม่มีพิษแล้วมั้งครับจับงูเก่งเออเนี่ยจับมันที่มันหัวด้วยนะเล่นเหมือนแบบว่าเป็นแบบเป็นสัตว์เลี้ยงเลยนะนี่ครับจังหวะที่เขาปีนขึ้นไปครับแล้วก็ไปจับงูเขียวนะครับฝูงที่ว่านี้ลงมาจากฝ้าเพดานห้องน้ำเฮ้ยงูเขียวอะไรงูเขียวหางไหม้ป่ะมันมีพิษนะนี่คิดว่าไม่น่าจะมีพิษนะไม่งั้นเขาไม่กล้าจับมาไว้ที่มือแล้วจับมันเล่นขนาดนั้นหรอกครับกู้ชีพหญิงนะครับอบต.บางระกำนะครับก็ขึ้นไปนะครับเอางูที่ว่านี้ที่อยู่บนฝ้าเพดานของห้องน้ำลงมาได้นะบ้านหลังนี้ครับเป็นของพี่จิรพัฒน์มั่งนิมิตนะครับอยู่แถวแถวตำบลป่างิ้วจังหวัดอ่างทองครับคือเจ้าของบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงดังแปลกๆนะครับที่ฝ้าใต้ห้องน้ำมาประมาณ 3-4 วันได้ละเนี่ยก็เลยเหมือนเปิดฝ้าแล้วก็ใช้ไฟฉายส่องดูตอนแรกตกใจเลยอ่ะเฮ้ยนี่มันงูนี่หว่าตอนแรกนึกว่าพวกจิ้งจกมันก็อาจจะแบบจิ้งจกแล้วก็มาวิ่งเล่นกันหลายๆตัวนะมันก็แบบอาจจะเป็นเสียงกวกกักได้เฮ้ยมันเป็นงูเขียวอ่ะสุดท้ายไม่รู้ว่างูมีพิษหรือเปล่าก็เลยต้องแจ้งกู้ภัยนะครับมาช่วยจับกันนิดนึงครับเอ้าแล้วพูดคุยกับพี่ที่เป็นกู้ชีพนิดนึงฮะกู้ชีพกู้ภัยอบต.บางระกำนะครับพี่รัฐานะฮะดูแกชำนาญมากเลยนะในการจับงูเขียวนะครับก็บอกว่างูเขียวที่จับได้เป็นลูกงูเขียวพระอินทร์อ๋องูเขียวพระอินทร์เฮ้ยงูเขียวพระอินทร์เนี่ยเขาบอกเป็นงูสามัญประจำบ้านเลยนะส่วนใหญ่จะหาเจอได้บ่อยๆอ่ะไม่มีพิษแล้วก็ความยาวมันแต่ละตัวก็ประมาณ 50-60 เซนนะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับก็คิดว่าแม่งูเขียวเนี่ยน่าจะแอบมาวางไข่นะแล้วก็ลูกที่ออกมาเนี่ยนะฮะมันก็ออกมาจากไข่นั่นแหละบางตัวก็เลื้อยออกไปข้างนอกเรียบร้อยแล้วแต่บางตัวที่มันยังไม่ได้เลื้อยออกไปไหนมันก็อยู่บนฝ้าเพดานแบบนั้นแหละครับโอ้อะเราไปฟังเสียงพี่กู้ชีพคนนี้นิดนึงครับนะคะที่เราจับได้เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะจำนวน5ตัวนะคะฮัลโหลนี่นะคะจำนวน5ตัวนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่นะคะ5ตัวนี่เมดูซ่านะคะเออดูเขาไม่กลัวจริงๆนะเนี่ยโอ้แล้วยังเล่นกล้องนะนี่5ตัวจริงๆนะนี่งูจริงๆด้วยนะมันเลื้อยไปเลื้อยมานะจับมาไว้ที่หัวด้วยเออพี่ไม่เห็นใจคนที่เขากลัวกันบ้างล่ะบางคนแค่จิ้งจกยังกลัวแล้วนี่งูเขียวอะนะเขาบอกว่าเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าแม่งูเนี่ยมันจะกลับมาหรือเปล่าดิคือรอบนี้มันอาจจะไม่ใช่ตัวเล็กๆแบบนี้แล้วนะครับมันอาจจะกลับมาหาลูกมันเพราะว่ามันวางไข่ทิ้งเอาไว้ครับอุ้ยบางคนบอกกำเป็นผักเลยกำเป็นผักเลยนะคือมองผ่านๆนะถ้าไม่คิดว่ามันดิ้นอยู่ตรงมืออ่ะเออเขี่ยๆว่าเหมือนผักเลยเห็นแล้วขนลุกเนาะไหนๆคุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องงูเนี่ยชอบถามบ้านเลขที่เออบอกไหมบ้านเลขที่1/4หมู่ที่6นะฮะอยู่ที่ตำบลป่างิ้วจังหวัดอ่างทองนะครับเออ